มา8นัดติดต่อกันแล้วกันแพ้3นัดรวดในลีกนะครับส่วนชัยนาทไม่แพ้ใครมา6นัดโดยชนะ3-3เริ่มมาเป็นสงขาได้ลุยก่อนทางซ้ายวันนี้ใช้มนพสอดแก้วอยู่ทางซ้ายปล่อยไปเสา2ให้ฟาดโดยเลนันดาซิวาแต่ว่าก็ไม่ผ่านกฤษกรแล้วครับเป็นการทักทายที่น่ากลัวตั้งแต่10นาทีแรกของสงขาเจ้าถิ่นครั้งที่แล้วเนี่ยก็เจ็บใจที่นำโอสถอยู่แต่ก็ไฟดับจนปรับแพ้ไป2-0ก็ไม่มีแต้มในวันนี้เองก็มีบทเรียนนะครับใช้เครื่องปั่นไฟมาเป็นสแตนด์บายเริ่มครึ่งหลังครับจังหวะสวนมาของฝั่งชัยนาทบ้างเกือบจะได้ประตูขึ้นนำเงินของมาเนฟสกี้ครับได้ซัดตรงนี้แต่ไม่เข้ากรอบทวีปอินแก้วเพื่อสิทธิ์นะครับรออันบุญเกือนได้แต่ว่ายิงไม่แม่นพอกับมาเนฟสกี้ก็ยัง0-0อยู่ตัดมาลูกฟรีคิกของมานพสอนแก้ว1-0เลยครับนาที31ที่สงขลาขึ้นนำเหมือนนัดที่แล้วเลยครับก็ขึ้นนำโอสถอย่างนี้แหละครับแหมตรงนี้ยิงได้ดีมากนะครับสามเหลี่ยมแป๊ะเลยนะครับกิจกรไม่ทันยิงแล้วช่วงก่อนพักครึ่งก็เหมือนสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันที่เล่นเดินผ่านทางนี้ครับพยายามอมรินหมัดหลำครับได้ดีใจหน้าเจสันวิทย์มีโอกาสของสัวเชษงามทิพย์เหมือนกันที่จะเกือบตีเสมอได้แต่ก็ไม่ได้นาที35โชคมาได้ดีแล้วไม่ล้ำหน้าแต่ว่าจังหวะจบได้ไม่ดีพอกับสัวเชษก็เลยตีเสมอไม่ได้สงขลายังนำ1-0ไม่ล้ำหน้าครับออกจากแถว2มามีตัวห้อยอยู่ทำให้เขาไม่ล้ำหน้าตรงนี้ผู้ช่วยเป๊ะตรงนี้จับเฟิร์สทัชได้ดีแล้วนะครับแต่ยิงตรงนี้เตะไปใต้บอลหน่อยนะครับข้ามขาดเขายัง1-0เนี่ยครับในครึ่งแรกท้ายครึ่งแรกไฟดับแต่มีเครื่องปั่นไฟมาสแปร์ไว้ครึ่งหลังฝนตกอีกที่สงขลาที่สนามตินอภิปุระสุมัญญาครับได้ยิงแต่ก็ติดเซฟของนันทพลเพื่อตีเสมอไม่ได้ฝนแรงมากเลยนี่แรงจริงๆติวสามีเครื่องปั่นไฟมาช่วยได้แล้วมามีฝนมาอีกครับที่สนามเต็มฝนแรงมากนะครับเขาต้องเล่นกันต่อทั้งลมทั้งฝนนะครับมาดูว่าใครจะเล่นกับฝนสุมัญญาได้ซัดนี่ก็นันทพลมีปัดออกไปเมื่อสัก20ปีแล้วฝนตอนผมเล่นก็เป็นอย่างนี้แหละครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมแล้วฝนยังแรงเหมือนเดิมยังเป็นน้ำเหมือนเดิมเป็นน้ำเหมือนเดิมไฟดับยังมีเครื่องปั่นไฟแต่ฝนตกหยุดไม่ได้นะโอ้โหลูกฟรีคิกครับฝนซาเม็ดบ้างแต่น้ำยังขังอยู่โอกาสของชัยนาทก็มาเรื่อยๆแต่ก็ได้แค่ลุ้นเท่านั้นยังตีเสมอไม่ได้ลูกโขกของมาเนฟสกี้ครับที่เสา2เสียดายกันหมดทางทีมงานของฝั่งชัยนาทผลหมดเม็ดแล้วครับแล้วก็จบเกมเป็นว่าสงขลาทำได้เอาชนะชัยนาทไป1-0เป็นการชนะนัดแรกในรอบ9นัดส่วนสงขลาชนะเองก็แพ้นัดแรกในรอบ7นัดสงขลาก็มีโอกาสลุ้นชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น